เริ่มจากการที่เป็นนักสะสมก่อนนะครับสะสมภาพแล้วก็ชอบชมงานดูงานนะครับตามงานเอ็กซิบิชันต่างๆแล้วก็ได้ไปดูงานสีน้ำนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจอยากลองที่จะเรียนดูนะครับเลยไปลงคอร์สเรียนครับตอนลงคอร์สเรียนนะครับมันก็เกิดรักและประทับใจแล้วก็ชอบอะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวผมนึกถึงอะไรไม่ออกเลยนอกจากรูปแม่พระก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะวาดรูปแม่พระโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นแม่พระจากประเทศไทยน่าจะน่าสนใจดีหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกครับที่ผมได้วาดรูปแม่พระสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่23เทศกาลธรรมดาพี่น้องครับในบทอ่านที่1วันนี้ประกาศส่งอิสยาห์ทำนายถึงพระเมสสิยาห์ที่จะเสด็จมาอิสยาห์ทำนายแบบนี้นะครับดูสิพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วในตาของคนตาบอดจะแลเห็นหูของคนหูหนวกจะได้ยินพี่น้องครับประมาณ700ปีต่อมาณบุญมาโกบอกเราในพระสารวันนี้ว่าพระเมสสิยาห์ได้เสด็จมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงรักษาคนใบ้และหูหนวกตามที่ประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายไว้แล้วจริงๆนะครับพี่น้องครับปกติคนหูหนวกเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องการพูดควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเมื่อฟังไม่ได้ยินก็ย่อมหมดโอกาสที่จะเรียนรู้การออกเสียงเขาก็เลยพลอยเป็นใบ้ไปด้วยคือเป็นทั้งหนวกเป็นทั้งใบ้น่าสงสารมากนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดถึงวันนี้อยู่ที่วิธีการรักษาของพระเยซูเจ้าเพราะว่าวิธีการของพระองค์เนี่ยทำให้เราได้เห็นความน่ารักและความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติต่อมนุษย์ผู้ต่ำต้อยเยี่ยงเราเนี่ยพระวารสารวันนี้เล่าว่าก่อนที่จะรักษาพระเยซูเจ้าทรงแยกคนใบ้หูหนวกออกไปจากฝูงชนออกไปจากกลุ่มชนแทนที่จะรักษาเขาต่อหน้าฝูงชนเพื่อให้พวกเขาได้เห็นอิทธิฤทธิ์เห็นอำนาจเห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพื่อว่าพวกเขาจะได้เชื่อพระองค์ถามว่าพระองค์ทำเช่นนี้ทำไมคำตอบก็เป็นเพราะว่าคนหูหนวกเนี่ยมักมีความวิตกกังวลมากกว่าคนตาบอดจนหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าตาบอดดีกว่าหูหนวกตรงนี้พอเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านคงไม่เห็นด้วยแต่พี่น้องลองคิดดูสิครับถ้าเรามองไม่เห็นก็ไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากใช่ไหมครับผิดกับคนที่มองเห็นแต่ไม่ได้ยินเสียงนี่สิครับมีเรื่องให้ต้องคิดแล้วก็คาดเดามากมายเหมือนเวลาเราเปิดทีวีฟังเสียงเนี่ยแล้วก็ก้มหน้าก้มตารีดภาพไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นภาพไม่ดูภาพเลยทำได้ใช่ไหมครับได้แต่จะให้เรามานั่งจ้องภาพในทีวีโดยไม่ได้ยินเสียงเนี่ยพี่น้องคิดว่าโอเคไหมครับไม่ใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับคนใบ้และหูหนวกในพระวารสารวันนี้ก็เช่นกันเขาเห็นฝูงชนตะโกน
แต่ฟังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรพูดดีหรือพูดร้ายแน่นอนจิตใจของเขาเนี่ยย่อมเต็มไปด้วยความสับสนแล้วก็วิตกกังวลพี่น้องลองคิดดูสิถ้าพระเยซูเจ้ารักษาเขาท่ามกลางฝูงชนมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าเสียงคืออะไรไม่เคยได้ยินเสียงเลยอีกทั้งจิตใจก็กำลังวิตกกังวลแล้วก็สับสนเนี่ยแล้วอยู่ๆเสียงของฝูงชนมากมายก็ประเดประดังเข้ามาเต็มสองรูหูเลยคนหนึ่งก็ฮัลโหลเทสติ้งเทสติ้งพี่น้องลองคิดดูถ้าเขาไม่ตกใจตายไปก่อนก็นับว่าบุญมากแล้วใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์ทำนองนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนอย่างยิ่งของเรามนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหนักหน่วงอย่างเช่นคนใบ้หูหนวกผู้เนี้ยด้วยการพาเขาแยกออกมาจากฝูงชนก่อนทำการรักษาพี่น้องครับในเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ความรู้สึกแม้กระทั่งของคนพิการต่ำต้อยอย่างเช่นคนใบ้หูหนวกรายนี้ก็แสดงว่าพระองค์ทรงแคร์เราทุกคนทุกคนไม่เว้นใครเลยนะครับพี่น้องครับในเมื่อพระเยซูเจ้าทรงแคร์เราทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและโดยไม่ลำเอียงแบบเนี้ยเราคริสเตียนก็ต้องดำเนินชีวิตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังแล้วก็ไม่ลำเอียงเช่นเดียวกับพระองค์ด้วยนะครับนักบุญยากอบในบทอ่านที่2วันนี้จึงย้ำเตือนเราคริสเตียนทุกคนนะว่าอย่าให้ความเชื่อของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความลำเอียงปนอยู่ด้วยอย่านะพี่น้องครับเราต้องไม่ลำเอียงเพราะว่าพระเยซูเจ้าพระองค์เองก็ไม่ทรงลำเอียงและเราต้องไม่ลำเอียงเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นฉายาของพระเจ้าเราจะยอมให้ฐานะทางสังคมมาอยู่เหนือความเป็นฉายาของพระเจ้าของเราแต่ละคนไม่ได้เด็ดขาดนะครับพร้อมกันนี้นบุญยากอบก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะนบุญยากอบบอกว่าถ้าเราต้อนรับคนแต่งตัวหรูหราและบอกเขาว่าเชิญนั่งตามสบายที่นี่เถิดส่วนคนจนนั้นเราบอกให้เขายืนที่นั่นเราก็เป็นผู้เลือกชั้นวรรณะคือเราลำเอียงนั่นแหละนะพี่น้องครับการที่นบุญยากอบพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องต้อนรับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยนะไม่ใช่เพราะนบุญเปาโลสอนไว้ว่าจงเคารพผู้ที่สมควรได้รับความเคารพจงให้เกียรติผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินั่นก็คือเราต้องต้อนรับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องต้อนรับคนยากจนให้เท่าเทียมกันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เขายืนหรือนั่งกับพื้นเราเอาใจใส่ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของผู้มีฐานะเช่นใดเราก็ต้องเอาใจใส่ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของผู้ยากจนแบบเดียวกันด้วยนะครับคราวนี้ขอวกกลับมาเรื่องของคนหูหนวกและเป็นใบ้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังได้กล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่าคนหูหนวกเนี่ยมักมีปัญหาเรื่องการพูดเพราะว่าเมื่อฟังไม่ได้ยินก็ย่อมหมดโอกาสที่จะเรียนรู้การออกเสียงและการพูดพร้อมกันไปด้วยเขาจึงทั้งหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ด้วยหลักการเดียวกันเนี่ยนะครับพี่น้องการที่เราไม่สามารถพูดหรือประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงของพระองค์เราไม่ได้ฟังพระองค์เรามีปัญหาเรื่องหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องให้พระเยซูเจ้า
รักษาอาการหูหนวกของเราด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับชายหูหนวกและเป็นใบ้ในพระวรสารวันนี้ขอพระองค์โปรดให้เราฟังและได้ยินเสียงของพระองค์เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวดีของพระองค์ด้วยการดำเนินชีวิตเอาใจใส่ต่อความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของผู้คนรอบข้างเราโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือลำเอียงดังที่พระองค์ทรงกระทำให้เราเห็นเป็นแบบอย่างในวันนี้การอพยพย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นประจำในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแต่ทั้งหมดไม่ใช่เพียงแค่การพูดคุยแต่มีการช่วยเหลือเป็นรูปธรรมถึง3ครั้งต่อกลุ่มผู้อพยพเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนกรุงเลสบอนในปี2016พระองค์ได้เสด็จกลับกรุงโรมพร้อมคน12คนโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นกลุ่มครอบครัวชาวซีเรีย3ครอบครัวที่สูญเสียทุกอย่างในสงครามสำนักวาติกันร่วมกับชุมชนซานเตกิดิโอได้จัดเตรียมค่าดูแลรวมถึงที่พักของพวกเขาในปี2021สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จกลับมายังเกาะกรีตแห่งนี้ซึ่งพระองค์ได้พบกับครอบครัวหนึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายวันต่อมาพวกเขาย้ายไปยังกรุงโรมเพื่อที่เด็กน้อยจะได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลแบบิโนเยซูทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิดผ่าตัดเมื่อไหร่วันนี้พวกเรากำลังไปโรงพยาบาลแบมิโนเยซูณตอนนี้เลยและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อไหร่วันที่27พ่อจะภาวนาเพื่อลูกและอีกครั้งหนึ่งสำนักวาติกันได้จ้างปาโตผู้อพยพจากแคเมรูนเป็นผู้รักษาความปลอดภัยที่พิพิธภัณฑ์เรื่องราวของเขากำลังเป็นที่พูดถึงภรรยาและลูกสาววัย6ขวบของเขาเสียชีวิตด้วยความกระหายน้ำขณะข้ามทะเลทรายมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตมาได้และต้องขอบคุณองค์กร NGO ที่ทำให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้แบ่งปันเรื่องราวของปาโตและในปี2015สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสดงท่าทีอีกครั้งในระหว่างการสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวพระองค์ได้ทรงขอร้องพระสงฆ์เจ้าอาวาสประจำวัดต่างๆทั่วโลกดังนี้ขอให้ทุกวัดทุกศูนย์พันธกิจทุกอารามทุกสักการะสถานในยุโรปต้อนรับพวกเขาในฐานะครอบครัวเดียวกันทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังคงให้ความสำคัญต่อสถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นต่อไปอันที่จริงพระองค์ได้เลื่อนการสอนคำสอนประจำสัปดาห์ออกไปในวันพุธเพื่อไตร่ตรองอย่างตรงไปตรงมาโดยตรัสว่าการขับไล่ผู้อพยพอย่างเป็นระบบถือเป็นบาปร้ายแรงเป็นเวลา10ปีแล้วที่หลุมฝังศพของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาได้ถูกปิดลงตั้งแต่เมื่อวันที่28สิงหาคมหลุมฝังศพของท่านได้ถูกเปิดออกเผยให้เห็นว่าร่างกายของท่านยังไม่เสื่อมสลายร่างของท่านนักบุญเทเรซาอยู่ในโรงเงินที่ต้องใช้กุญแจถึง10ดอกในการเปิดและมีการเปิดครั้งสุดท้ายในปี1914ภาพถ่ายขาวดำในปีนั้นแสดงให้เห็นว่าร่างของท่านยังเหมือนเดิมทุกประการการเปิดหลุมศพของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระธาตุของท่านซึ่งจะดำเนินการโดยบรรดาแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีนอกจากนี้ยังได้รับอนุมัติจากสำนักวาติกันนั่นคือสมเด็จพระสันตะปาปาและสำนักงานสมณมนตรีว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งนักบุญสังฆมณฑลซาลามังกาประเทศสเปนได้ร้องขอต่อสันตะสำนักให้รับรองพระธาตุของท่านเหล่านี้ซึ่งรวมถึงหัวใจและแขนจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์อนุรักษ์และเคารพพระธาตุทั้งหมดนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาหรือที่รู้จักในนามนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซูเป็นผู้ก่อตั้งคณะคาร์เมลไลต์ปฏิรูปท่านเสียชีวิตในปี1582และได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในปี1622เมื่อ54ปีที่แล้วท่านได้รับการสถาปนาให้เป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนาจักรที่เป็นสตรีคนแรกThank you.
มชื่ออาจารย์จอมพลเมฆสุดนะครับผมเป็นสัตบุรุษวัดคอนเซปชันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมเป็นอินเทอร์ดีไซเนอร์นะครับบริษัท CHMD แล้วก็เป็นอาจารย์สอนสาขาสถาปัตยกรรมภายในนะครับที่มอรังสิตแล้วก็เป็นอาจารย์สอนวิชาดีไซน์นะครับที่โรงเรียนพระฤทัยนนทบุรีครับผมเริ่มจากการที่เป็นนักสะสมก่อนนะครับสะสมภาพแล้วก็ชอบชมงานดูงานนะครับตามงานเอ็กซิบิชันต่างๆแล้วก็ได้ไปดูงานสีน้ำนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจอยากลองที่จะเรียนดูนะครับเลยไปลงคอร์สเรียนครับตอนลงคอร์สเรียนนะครับมันก็เกิดความรู้สึกประทับใจกับการวาดสีน้ำแน่นอนจนกระทั่งถึงจุดนึงเนี่ยอาจารย์ที่สอนเธอก็เลยแนะนำว่าสนใจที่จะประกวดหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนั้นประกวดเป็นของ IWS ที่อัลบาเนียนะครับซึ่งในระหว่างทางของการเรียนไปเนี่ยตอนช่วงของการคิดคอนเซปต์งานประกวดนะครับเขาก็แนะนำว่าให้เลือกหัวข้อที่ตัวเองรู้สึกรักและประทับใจแล้วก็ชอบอะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวผมนึกถึงอะไรไม่ออกเลยนอกจากรูปแม่พระก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะวาดรูปแม่พระโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นแม่พระจากประเทศไทยน่าจะน่าสนใจดีหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกครับที่ผมได้วาดรูปแม่พระซึ่งพอได้วาดรูปภาพนั้นเป็นภาพแรกก็รู้สึกเหมือนได้รับพระพรพอวาดภาพนั้นภาพแรกครับก็ได้แสดงงานที่อัลบาเนียทันทีก็เลยรู้สึกตื่นเต้นในฐานะที่เป็นผู้วาดด้วยแล้วก็รู้สึกอิ่มใจครับที่เราได้ทำสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งได้สำเร็จครับผมภาพที่ชอบที่สุดนะครับน่าจะเป็นภาพแม่พระประจักษ์ที่เมืองรูทครับเพราะว่าในระหว่างการวาดภาพในฐานะที่ผมก็เป็นมือใหม่แล้วผมก็วาดภาพจากการเรียนรู้วาดไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับคือผมไม่ใช่เป็นศิลปินอาชีพผมวาดไปเรื่อยๆแต่แม่พระเนี่ยเราไม่มีภาพที่เป็นไม่มีรูปที่เป็นแม่พระองค์จริงให้เราได้วาดนะครับเราก็ต้องดัดแปลงมาจากภาพถ่ายบ้างแล้วผมก็วาดมาเรื่อยๆซึ่งในระยะทางการวาดนะครับภาพที่20กว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพที่ออกมาครับยังดูไม่ค่อยสง่างามเท่าไหร่นะครับได้แต่ความหลากหลายกับจำนวนจนมีช่วงนึงครับที่เรารู้สึกว่าเราควรจะคอนเซนเทรตกับการวาดแล้วเราก็อยากวาดแม่พระให้ดูสง่างามนะครับก็หยุดวาดไปสักพักนึงประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็กลับมาวาดอีกครั้งนึงเพราะวาดอีกครั้งนึงคราวนี้ผมลองวาดรูปที่เรียบง่ายที่สุดและผมรักที่สุดนะครับก็เป็นองค์ประธานที่บทคอนเซปชันด้วยที่ผมเป็นสัตบุรุษอยู่ก็วาดแม่พระประจักษ์ที่เมืองรูทเพราะวาดออกมาแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละภาพแม่พระที่ผมต้องการนี่แหละภาพเคารพที่ทุกคนเห็นแล้วคือเป็นแม่พระของเราที่เราจะต้องสวดมนต์ภาวนาแล้วไหว้กราบไหว้นะครับก็เลยค่อนข้างจะประทับใจกับภาพนั้นมากคืออันนี้เป็นภาพแรกเป็นภาพแม่พระไทยนะครับพระแม่มารีสยามซึ่งตอนนี้ผมเอาภาพนี้มาทำเป็นลองทำเป็นรูปปั้นดูแล้วภาพนี้วาดน่าจะประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมได้เอาภาพนี้มาลองวาดใหม่เป็นรีโปรดักต์ตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของงานของปีปัจจุบันนี้นะครับเพิ่งจะวาดเสร็จไปในส่วนของภาพอื่นๆที่เอาไปใช้งานก็คือภาพของดับบุตรอันตนแต่นี่เป็นภาพพริ้นท์นะครับภาพจริงเนี่ยต้นฉบับมอบให้คุณพ่อเจ้าวัดไปแล้วที่ฉลองวัดดับบุตรอันตนนะครับสำหรับภาพนี้อันนี้ก็เป็นภาพแม่พระสายประคำนะครับอันนี้ก็นำไฟล์ไปมอบให้กับคุณพ่อเจ้าวัดนะครับก็ได้นำไปใช้งานอันนี้เป็นตัวจริงนะครับเป็นภาพแม่พระแห่งกัวดาลูเป้นะครับอันนี้แม่พระมหาทุกข์อันนี้ผลงานแรกๆเลยนะครับสำหรับการทำงานก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพที่ผมจะวาดให้หลากหลายนะครับเพื่อจะสะสมภาพพระองค์ให้มากที่สุดแต่ภาพหนึ่งในภาพที่ผมค่อนข้างที่จะชอบและก็รักที่สุดคือแม่รูปแม่พระองค์นี้นี่ครับแม่พระทรงประจักษ์ที่รู้นะครับสำหรับผมคิดว่าภาพนี้ดูสง่างามที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตรูปภาพแม่พระของผมในแต่ละรูปเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆพระพักพระของแม่พระครับจะคล้ายๆกันหมดเลยเพราะว่าผมไม่ได้อยากวาดภาพแม่พระให้เป็นเพียงแค่องค์พระที่เรากราบไหว้นะครับผมอยากให้แม่พระเป็นแม่ของเราซึ่งเราแบบเราสัมผัสพระองค์ได้เรากอดได้เรารู้สึกว่าแม่พระใกล้ชิดเราเพราะฉะนั้นแม่พระในแต่ละภาพในแต่ละปางต่างๆครับเราแค่พระองค์แบบประจักษ์ในที่นี่แล้วก็
เปลี่ยนชุดของพระองค์ไปแต่จริงแล้วใบหน้าและพระพักตร์พระองค์อ่ะเป็นแม่เราที่คล้ายๆกันไปหมดของทุกที่ครับผมตอนนี้สีน้ำที่ผมวาดทั้งหมดส่วนใหญ่ผมจะวาดแม่พระทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้น่าจะประมาณ70ภาพก็ตั้งใจว่าจะวาดให้ได้100ภาพเพราะว่าภาพแม่พระจะเรียกว่าในแต่ละภาคหรือในแต่ละปางของพระองค์นะครับมีมากมายไปหมดไม่ว่าจะเป็นแม่พระประจักษ์หรือว่าประวัติของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดด้วยฝีแปลงของคนคนหนึ่งผมก็ไม่กล้าใช้คำว่าศิลปินกับตัวเองนะครับก็ถ้าสมมติมีคนคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคริสตชนไทยฝีแปลงเดียวรวบรวมภาพแม่พระทั้งหมดได้ผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นการดีนะครับแล้วก็ในขณะระหว่างทางของการวาดไปเนี่ยได้นำภาพไปใช้ประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านหรือหลายๆองค์กรก็จะมีความสุขมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็บางงานเนี่ยได้ไปใช้เป็นปฏิทินอย่างแม่พระยุคใหม่ก็นำภาพไปใช้ปฏิทินหรือว่าปฏิทินนะครับของวัดพระมหาไทยก็มีอีกงานนึงนะครับที่ได้รับมอบหมายนำภาพแม่พระไทยนะครับที่นำไปเป็นของที่ลึกในงานกาล่าดินเนอร์ครับฉลองครบรอบ30ปีของชมรมนักธุรกิจและผู้บริหารคาทอลิกนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับผมผมว่าทุกคนผูกพันกับแม่พระครับแล้วก็ได้รับพระพรจากแม่พระทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราผูกพันตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กที่พ่อแม่เราพาเราเข้าวัดใช่ไหมครับเรียนคำสอนอะไรแล้วแต่แล้วเราก็มักจะรักพระครับในช่วงเวลาของความทุกข์ผมว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยเราตื่นเต้นเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันย่ำแย่ครับเราสวดมนต์ภาวนาเสมอแล้วผมก็มั่นใจว่าทุกคนได้รับพระพรด้วยแล้วก็ผ่านจุดที่เลวร้ายนั้นไปได้เสมอครับแต่ในประสบการณ์ของผมในทางกลับกันนะครับเราสัมผัสแม่พระเรารักแม่พระจากความทุกข์แล้วเราได้รับการบรรเทาแต่ในระหว่างที่ผมวาดสีน้ำเนี่ยผมรู้สึกผมมีความสุขผมไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์แล้วผมต้องสวดภาวนาผมมีความสุขในระหว่างที่ผมสวดภาวนาแล้วก็ระบายสีไปด้วยรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดีที่สุดนะครับกับการที่เราได้สื่อสารกันแล้วเราได้สนทนาได้พูดได้ถามพระองค์ได้ผ่านความสุขในมุมมองของผมผมว่าประสบการณ์นี้มันดีที่สุดมันรวมถึงการไปวัดด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยการไปวัดในแต่ละของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการทำพิธีกรรมเหมือนผมได้เข้าไปคุยกับพระนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นความสุขที่เราได้สัมผัสพระองค์นะครับ